ทำลูกต้องเลิฟเป็นแฟนกันไหมครับพวกเธอรีบพวกเธอรีบให้เกิดก่อนคือพวกเธอไปสรุปกันก่อนทางเราอ่ะไม่รีบทางเราก็จะเย็นๆอยู่คงไม่คุยมั้งคะถ่ายรูปกันเบอร์อยู่ก็คุยกันค่ะสบายใจมั้งคะแล้วก็หัวเราะเยอะขึ้นทำลูกต้องเลิฟว่าเป็นแฟนกันไหมครับชาวบ้านอยากรู้กันครับพวกเธอรีบพวกเธอรีบให้เกิดก่อนคือพวกเธอไปสรุปกันก่อนทางเราอ่ะไม่รีบทางเราก็จะเย็นๆอยู่นะคะก็แสดงว่าเป็นการพูดคุยกันอยู่พี่ทาก็คงไม่คุยมั้งคะถ่ายรูปกันเบอร์อยู่ก็คุยกันค่ะคุยกันจุดเริ่มต้นมาจากทางไหนครับจริงๆเป็นเพื่อนกันนานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันนานแล้วก็แต่เพิ่งจะมาสนิทกันน่าจะเดือนธันวาไหมเดือนธันวาอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคลิกกับคนนี้กว่าอีกเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเห็นไหมเนี่ยข้ามขั้นไปอีกแล้วคลิกกับคนนี้บ้างอะไรบ้างให้มาสนิทกันเพราะอะไรคือถ้าว่าสบายใจมั้งคะแล้วก็หัวเราะเยอะขึ้นหัวเราะเยอะขึ้นดีแล้วก็ดีค่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจมีความสุขก็ถ้าเขาหวังว่าถ้าคงทำให้เขามีความสุขบ้างนะจะให้รับมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นว่าคือจริงๆแล้วคือในตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้าค่อนข้างแฮปปี้อะค่ะแล้วถ้าก็ไม่ได้อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไรแล้วก็อยากให้มันเป็นไป easy อะไรหลายคนแซวว่าดูหวานมากเนี่ยเราลงคือสรุปชีวิตเราลงรูป IG กับใครไม่ได้เนาะ เราก็จะโพสต์ว่าเออแบบสั้นเจ็ดกับใครอะไรยังไงซึ่งเยอะมากในที่ผ่านมาก็ไม่ไปดูกันคือต้องมาเป็นคนนี้อย่างงี้ทำไมเราถึงเลือกเปิดใจอย่างคนนี้อ่ะพี่ใจเย็นเห็นไหมเนี่ยมาเองเลยเนี่ยแล้วว่าตอนนี้เขาดูหวานไหมคะดูเรายิ้มดูแฮปปี้คือทาคิดว่าสิ่งที่ทาคืออย่าง IG เนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันก็เป็นโฟโตอัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละชีวิตอะค่ะคือถ้าไปดูของทาก็จะสังเกตได้เลยว่าคือของทาจะไม่ได้ลบหรือจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนในแก๊งในกวนกันมาก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าคือเหมือนเรามานั่งคุยกันแล้วเฮ้ยแบบถูกคอปรึกษากันได้คุยกันรู้เรื่องเก็ตโจกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคือหันไปแล้วแบบหัวเราะกันหัวเราะกันเยอะขึ้นแล้วก็บุ๊คเองเขาก็มี healing energy ที่ดีคือเวลาคนอยู่ใกล้ๆเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบพลังงานดีพลังงานบวกแล้วก็เป็นคนใส่ใจคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะไม่คาดหวังอะไรเลยวันนี้วันพวกคุณอยากคาดหวังอะไรกับเราใจเย็นๆก่อนมันมีผลไหมครับกับการที่ชาวเน็ตเขาแบบว่าไปเม้นยินดีกดดันเราแบบว่าไม่ค่ะไม่ก็ขอขอบคุณนะคะค่ะขอขอบคุณด้วยว่าก็ดีใจที่ทุกคนยินดีปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติแล้วค่ะว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้นะคะคือเรกับบุ๊คเห็นกันมานานแล้วรู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือไม่ได้อยู่ดีๆแบบไม่รู้จักอะไรกันแล้วก็อย่างที่ทาบอกว่าด้วยสถานภาพทาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าวันนี้เป็นอะไรนะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทแหละทาค่ะเก่งเขาเฉยมากเลยค่ะเขาดูชิลมากเลยทาค่อนข้างเกรงเพราะว่าทาก็เหมือนที่บอกทาก็แคร์ความรู้สึกของเรย์ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาพูดตรงเนี้ยคือวันนึงลูกทาก็กลับมาดูได้หรืออะไรได้ฉะนั้นทาก็ต้องระวังเป็นพิเศษมันจบไปคืออย่างตัวพี่เองอ่ะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเขาว่าเขาอาจจะไม่แมนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีข่าวอันนี้บ้างไหมได้ยินทาคิดว่าสำหรับข่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะแล้วก็ทาคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปถามบุ๊กเองมันไม่ใช่พื้นที่ของทาที่ทาจะตอบแต่ถ้าถามทาแล้วคือสำหรับทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้นะเลยเพราะว่าทาว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ขอชีวิตมันสั้นนะคะทามองแค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆแล้วก็ทาคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขและดีนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีแล้วก็ทำให้เราสบายใจก็โอเค